มาดูการจับผู้ค้าสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ขายกันอย่างโจ่งแจ้งเลยค่ะที่ตลาดอินดี้ย่านดาวคะนองและการทำงานในครั้งนี้ทางสคบ.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายค่ะคุณผู้ชมโดยพลตำรวจตรียานพงษ์โสมาภาผู้บังคับการกองสารนิเทศในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสคบ.ร่วมกันลงพื้นที่จับกลุ่มร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณตลาดอินดี้ย่านดาวคะนองค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพลตำรวจตรียานพงษ์กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากว่าทางสคบได้รับการร้องเรียนนะคะว่าที่บริเวณตลาดอินดี้ดาวคะนองแห่งนี้เนี่ยมีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางมดเพื่อทำการจับกลุ่มขณะผู้ต้องหากำลังยืนขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตลาดทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่มและต่อมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะที่สน.บางมดและผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริงๆนะคะเบื้องต้นแล้วทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหารวมกันเป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆหรือเสนอหรือชักชวนให้มีการขายให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใดๆซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 และถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและนอกจากนี้แล้วพลตำรวจตรียานพงศ์ก็ยังฝากเตือนไปยังเจ้าของตลาดด้วยนะคะว่าให้กำชับไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หากไม่ให้ความร่วมมือทางสคบ.จะดำเนินคดีด้วยถือว่าให้การสนับสนุนให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายค่ะผมในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษได้ร่วมกับทางคุณเลิศศักดิ์รักธรรมนะครับผู้อำนวยการส่วนกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับมอบหมายจากทางพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาสคบ.นะครับให้ทำการตรวจสอบพื้นที่ของคลองถมซึ่งก็ยังพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่การตรวจสอบประเด็นนี้เนี่ยเมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกาได้สนที่กำลังทั้งหมดประมาณ50 นายนะครับก็พบว่ารูปแบบของการขายบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่วางของสินค้าตัวจริงและจะวางเป็นรูปภาพแทนนะครับแต่ในรูปภาพตรงนี้เนี่ยความผิดก็ยังเป็นเรื่องของการชักชวนให้มีการซื้อในสินค้าที่ต้องห้ามอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเรียนท่านรัฐมนตรีเทวัลลิปตพันลบที่กำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเรียกทางเจ้าของตลาดผู้ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้องมารับทราบในประเด็นที่ปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่ผิดกฎหมายอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งทางผมเนี่ยจะได้มีการประสานแล้วก็แจ้งเพื่อมาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าต่อไปถ้ามีการปล่อยปละเลยนะครับอาจจะต้องถูกพิจารณาดำเนินคดีในข้อหาเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดครั้งนี้นะครับฝ่าฝืนกระทำความผิดจำนวนทั้งหมดอยู่5 ร้านค้านะแต่ว่าสามารถหลบหนีไปได้1 ร้านค้าก็จับกลุ่มได้4 ร้านได้ผู้ต้องหา4 คนนะครับสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวน5 รายการ228 ชิ้นนะครับมูลค่าของที่ตรวจที่วันนี้ก็ประมาณสัก100,000 บาทนะครับน่าสนใจคือ1ในผู้ต้องหาที่จับกุมวันนี้เนี่ยได้เคยถูกชุดของผมมีการจับกุมเมื่อวันที่22 กันยาที่ผ่านมานะครับซึ่งคดีก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังอยู่ในระหว่างการประกันตัวชั้นก็คงดำเนินในเรื่องของข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9/2558ลงวันที่28 มกราคม 58นะครับความผิดตรงนี้ก็มีอัตราโทษจำคุก3 ปีปรับ600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นความผิดกฎหมายนะฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้เป็นนโยบายของคณะท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้เคยสั่งการไว้แล้วว่าให้ที่ตำรวจเนี่ยมีการกวดขันจับกุมอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ขอให้รณรงค์ให้ประชาชนได้รับประหนักและเข้าใจถึงอันตรายของพิษภัยของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง20 เท่าอันนี้เป็นข้อ
พิสูจน์ที่ชัดเจนจากทางกรมควบคุมโรคที่สหรัฐอเมริกาออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามีอันตรายร้ายแรงมากกว่าบุหรี่ธรรมดามากกว่าแน่นอนเพราะนั้นถ้ายังมีการขายอยู่ก็จะมีการจับกุมอย่างจริงจังต่อไปและก็จะตรวจสอบไปถึงการยึดทรัพย์ในอนาคตด้วยนะครับ